ชิวเวอร์ชิวเวอร์นั่งเทสกล้องอยู่ไปกินอะไรมากินต้มตำโอ้มาแล้วกินนั่งในห้องแอร์คือกินแบบกินอาหารกินตำล้วนสวัสดีครับขอโทษนะพี่ดาวมีที่อ่านแฮชแท็กให้ดูไหมครับนี่นี่ไงไม่ที่เป็นเครื่องคอยดูแฮชแท็กเขาตอบคำถามอ๋อใช่เป็นเครื่องแยกที่ยังดูจากอ๋อแต่ถ้าเกิดนั่งในทวิตเตอร์ใช่ใช่อันนั้นจะเป็นช่วงของช่วงที่สองเนาะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบุญผมบุญนะน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะไอจีบุญเนาะครับผมผมเปรมวรุฒครับครับผมก็วันนี้เราสองคนนะครับผมจะมาทำอะไรจะมาโชว์ดื่มเครื่องดื่มบำรุงสมองเออครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมานี่โชว์ก่อนโชว์ก่อนวันนี้เรามีสินค้าสองตัวนะครับผมก็คือเปปทีน 4,000 แล้วก็เปปทีน plus ใช่ครับผมสองตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรส่วนผสมที่แตกต่างกันใช่ครับผมก็เปปทีน 4,000 นะครับผมจะช่วยเรื่องประสาทและสมองสมองเหมาะสำหรับคนที่แบบทำงานเยอะๆเนาะแบบเบลอๆการทำงานก็ดื่มตัวนี้ได้ครับผมใช่ครับผมส่วนเปปทีน plus จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็ดเป็ดผักเป็ดผัก2,000 มิลลิกรัม4,000 มิลลิกรัมอันนี้2,000ใช่ครับ2,000เหรออันนี้4,000 4,000 เหรอใช่ 4,000 ก็คือเปปทีนพลัสนะครับผมจะประกอบด้วยวิตามิน B12 วิตามิน B6 แล้วก็วิตามิน A รวมไปถึงไนอาซินด้วยก็คือเหมือนรวมๆก็คือช่วยเรื่องประสาทสมองการมองเห็นแล้วก็ช่วยเรื่องการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองใช่ครับผมสำหรับคนที่แบบร่างกายดูดซึมนะครับปกติตัวนี้จะช่วยได้แค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งเข้าไปดูดซึมแน่นอนถูกต้องสำหรับแบบคนที่แบบชอบอ่านหนังสือกลางคืนชอบเล่นแบบโทรศัพท์กลางคืนอย่างเงี้ยคือตัวนี้มีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาด้วยครับผมใช่แบบอ่านหนังสือหนักๆหรือดูรูปดูคลิปดูไลฟ์นี่แหละตอนนี้ก็ดูได้เพราะใช้สายตาเยอะใช่นะครับผมมันก็จะช่วยเรื่องประสาทตานะผมส่วนตอนนี้ก็สำหรับคนที่ทำงานหนักๆเนาะครับผมครับผมก็วันนี้เราจะมีกิจกรรมด้วยเนาะก็ฝากทุกคนเข้าแฮชแท็กนี้ก่อนเปปทีนเอ็กซ์บุญเฟรมครับผมใช่ครับผมก็สามารถไปลงรูปแล้วก็ไปนั่งคำถามได้ก็กิจกรรมของเราวันนี้ก็จะมีให้แฟนคลับนะครับผมถ่ายรูปกับขวดเปปทีนใช่กี่ขวดก็ได้นะกี่ขวดก็ได้ไม่จำกัดนะผมถ่ายรูปลงใน Twitter พร้อมติดแฮชแท็กเปปทีนเอ็กซ์บูทเฟรมนะครับจะพิมพ์ข้อความอะไรมาก็ได้ใช่ให้มาตั้งคำถามว่าแบบก็ว่าไปใช่ก็ว่าไปว่าไปใช่ครับผมก็คำถามไหนที่พวกเราสองคนนะครับไปเลือกตอบครับผมก็จะได้รับรางวัลไปมีรางวัลทั้งหมด4รางวัลด้วยกันใช่ครับผมเป็นรางวัลพรีเมียมด้วยพรีเมียมสุดๆไปเลยก็คือหมอนและผ้าห่มของเปปทีนนั่นเองซึ่งจะมีพร้อมลายเซ็นของเราด้วยโชว์ก่อนหมอนนี่หมอนน้องมะม่วงน้องมะม่วงนี่นะน่ารักนิ่มมากเลยของนี่มันมีจะมีผ้าห่มเนี่ยมีผ้าห่มหลายตัวคือด้านหลังจะเป็นถ้าสมมติหนาวเงี้ยเราก็ได้แต่ผมใส่ไม่เป็นผมนี่เอาดูแล้วนี่คือน้องผมใช่น้องอันนี้คือน้องมะนาวมะม่วงมะม่วงสมองเลยมะนาวใช่ครับผมเอาก็คือสรุปว่าหนาวเหรอไม่หนาวเราต้องใช้จริงอ๋อว่าของก็คือของอันนี้เราไปแจกจริงๆใช่เราเซ็นไปแล้วใช่ครับผมก็อันนี้จะมีกลิ่นส้มตำของเป็นครับผมนี่อะไรนะตำอะไรวะแตงปลาจะได้กลิ่นตำแตงปลาจากเป็นไปด้วยนะครับผมแค่พูดก็ยังได้กลิ่นเลยแหมเป็นเด้อเป็นจริงเด้ออย่าหาทำเด้อเป็นจริงเป็นเชฟเด้อขายเก่งอ่ะวันนี้ผมมาเพื่อขายแน่นอนอยู่แล้วไม่แต่ดีจริงๆนะใช่อุ้ยแต่ช่วงนี้ใกล้ลอยกระทงกับสงกรานต์เอ้ยลอยกระทงฮาโลวีนใช่ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างก็บอกกันได้นะครับผมเผื่อใครไปแบบดึกๆเดินๆเนี่ยก็สามารถตัวนี้ได้ตื่นมาตอนไหนก็ได้ใช่ในการดูดซึมครับผมตอนนี้เลยจริงๆนะไม่ได้รอเล่นผมอย่าลืมไปติดแฮชแท็กกันด้วยใน Twitter ครับผม FTX บุญเปรมนั่นเองครับไอทำเป็นไงอยากให้ดูขวดมากเลยอยากให้ดูรูปแบบขวดมากเลยฉีกได้เลยไหมฮะได้เลยเก็บได้เลย
นี่กระทิงเขาชอบตอนเขาเรียกว่าอะไรมัสคอตประจำไอ้นี่ของเขาชื่อว่าน้องมะม่วงใช่ใช่ครับผมเป็นคันร่วมมือกันอันนี้อะไรน้องทุเรียนเพราะเหม็นมากตอนนี้เหม็นมากกว่าทุเรียนเหม็นจริงตัวนี้เป็นรูปแบบในเปปทีนพลัสนะครับผมจะเป็นแบบนี้เป็นขวดสีฟ้าแล้วน้องเขาก็ชู2นิ้วขอท่ากับน้องนิดนึงต้องพอยขากระดกขาเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวทำท่ากับน้องหน่อยแฟนคลับบอกให้เรากินก่อนเลยเพราะเบอร์มากเบอร์มากเลยไอ้คำสมิกาน้ำตาลเนี่ยน้ำตาล 0% ด้วยนี้กินได้จริงใครที่ลดน้ำหนักอยู่ไม่ต้องกลัวเลยครับผมตัวนี้ไม่ทำให้อ้วนแน่นอนก็คือตื่นมากิน6ขวดเลยก็ได้นะ6ขวดเลยเหรอขวดเลยกล่องนึงดูจังเช้าเต็มดูเต็มดูเต็มเพียเป็นฟุ้งเช้า6ขวดเย็น6ขวดตาเนี่ยอย่างนี้ก่อนนอนที่6ขวดบ้างมันช่วยให้การมองเห็นชัดขึ้นไงมองชัดคือถ้ามองชัดเราไม่ต้องแบบอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็มันไม่ต้องเพ่งไงมองปกติใช่ไหมยาสกีลแตงมีแต่คอมเมนต์ต่างชาติแล้วก็อีโมจิเพราะผมอ่านไม่ออกครับผมเราได้ดูลายน้องเปปทีนพัดไปแล้วน้องจะเป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนเปปทีน 4,000 มิลลิกรัมครับผมเขาบอกว่าลายขวดต่างๆมันต่างกันด้วยนี่นี่น้องนี้น้องหน้าแบ๊วอีกคนที่ก็แบ๊วทุกคนแหละเนี่ยน้องท่าต่างกันให้ดูเลยไหนนี่ทำมั่งไหนๆอันของผมอันนี้ต้องโอ๊ยอันนี้น้องเขาแบบพอยเขาเรียกว่าพอยขาปะพอยขาเขาเรียกแบบอันนี้แล้วก็แบบทำหน้าสดใสด้วย อันนี้ไม่สดใสแล้วกินไปก่อนไปคนนึงงั้นกินเลยนะเฮ้ยอย่าโกยอีกนี่ใช่นี่เป็นขวดสีเหลืองตอนที่เราใส่เป็นสีขาวครับผมนี่เฮ้ยน้องก็ทำทันนะอะไรคืออะไรเอาปากมาเพื่ออะไรจะเล่นพุกอะไรนี่อันนี้เป็นน้องนี่น้องคนนี้จะเก๊กลอกเฮ้ยนี่เหมือนเปมอยู่อะไรเออผมชอบทำท่านี้นี่น้องคนนี้เหมือนเปมเอออันนี้น้ำตาล 0% ไหมอันนี้อ๋อมีน้ำตาล4กรัมกินได้ครับใช่สามารถทานได้ครับผมอะไรที่ไม่เกินประมาณ 6-8 จับผู้เชี่ยวชาญเขามาเองแหละจับเขามานี่มันก็มีอะไรอีกมีอะไรนี้ด้วยน้องก็มีรูบิกใช่เพราะแบบช่วยบำรุงสมองและประสาทเวลาน้องเล่นรูบิกใช่ก็ทำให้สมองลื่นขึ้นสายตาก็แบบมองสีแบบแยกกันได้อย่างชัดเจนก็คือกินเสร็จก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไอสไตล์เลยเราลองกินดูหน่อยไหมอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงคืออันนี้เป็นโปรตีนใช่ไหมแต่เนื้อถ้าตามเบรกเขาจะกินประมาณชิ้นสามขอโทษครับแล้วสามารถโปรได้ไหมเออมาคัดได้หรอได้ไหมไม่ก็มันอร่อยไงมากินได้เรื่อยๆกินทานน้ำเปล่าก็กินได้ได้ใช่ก็คือขวดละแค่38บาทเองนะใช่สามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ร้านต่างๆที่แบบมีขายเป็นทีแล้วก็รวมไปถึงถ้าทางออนไลน์ก็จะมี Shopee Lazada CD JD Central นะครับผมใช่ก็จะมีพวกแบบของรางวัลต่างๆซึ่งถ้าเกิดซื้อ6ชิ้นจะได้อะไรได้กระเป๋าช้อปปิ้งนั่นเองใช่12ขวดไม่ใช่กระเป๋ากระเป๋าช้อปปิ้งผม12ขวดจะได้กระเป๋าแคนวาสสีขาวส่วน24ขวดจะได้หมอนผ้าห่มนั่นเองไม่ใช่คุ้มนี่อันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าแคนวาสสีขาวอันนี้คือกระเป๋า6ขวดอันนี้6ขวดใช่พอคนได้16ขวดได้กระเป๋าช้อปปิ้งนะจ๊ะใช่ครับผมขอโชว์ก่อนโชว์อีกแล้วเหรอเก็บได้มั้ยเนี่ยเก็บไม่ได้เอาเย็นไงเอาเย็นไงนี่น้องอยู่นี่เอ้าไม่พูดดีกว่าก็เป็นนะครับครับผมขอเวลาครับอ๋อมันเป็นแบบอย่างนี้มันแบบสามารถพับเก็บได้ด้วยเออใช่นี่ก็คือจะเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งตอนนี้เขาลดโลกร้อนใช่ใช่ครับผมก็สามารถเอาไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ได้ซื้อเปปทีนก็สามารถใส่ได้ซื้อไข่พะโล้ก็สามารถใส่ได้ใช่ครับซื้ออะไรก็สามารถใส่ได้ใช่ใส่เปนไปไม่ได้ไม่ได้เอาตอนนี้ตัวเล็กแล้วนะนี่ส่วนนี้ก็คือกระเป๋าแคมป์อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้ชอบอันนี้ชอบแบบไม่ดีปิ้งทุกคนก็ยิ้มแต่ยิ้มสิเดี๋ยวครับผมส่วน
ันนี้ก็คือของ24ขวดนั่นเองใช่ใช่ครับผมก็คือสามารถถ้าเกิดซื้อพวกตามเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมสามารถนำไปเก็บผสมใบเสร็จแล้วก็นำไปแลกได้ที่ทาง Facebook ของทางเปปทีนนะครับผมแล้วทางเปปทีนนี่จะส่งของใช่ก็แจ้งที่อยู่แจ้งแล้วก็เขาก็จะส่งของไปให้ส่วนถ้าเกิดซื้อทาง Lazada Shopee หรือ JD Central นะครับผมก็ต้องซื้อในแบบทีเดียวเลยนะครับผม6ขวด12ขวด24ขวดนะครับผมแล้วเขาก็จะส่งมาให้เลยตามที่อยู่ใช่คือต้องซื้อเป็นเซตถ้าเกิดซื้อแบบแยกขวดวันนี้ฉันอยากดื่มก็สั่งช้อปปี้แค่ขวดเดียวนั้นไม่ได้ครับผมครับผมใช่ครับผมต้องซื้อเป็นเซตเท่านั้นนะฮะแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับผมฝากแฮชแท็กด้วยใช่ครับผมคือแฮชแท็กอะไรเปปทีนเอ็กเปมบุญบุญเปมไม่ในใบจะให้ดูในใบนะผมเลิฟทีมงานของเปปทีนมากเลยครับผมกับการสร้างแฮชแท็กนี้ให้นะจ๊ะแล้วคืออย่างอื่นเขาก็เขียนว่าเป็นผลหมดเลยนะอ่ะเนี่ยให้ดูแบบก็คือทีมงานแกงเหรอเนี่ยถ้าอ่านดีๆคือจะเป็นแบบเป็นผลทุกอันเลยเป็นทีมเอ็กเป็นใช่พอเปลี่ยนแฮชแท็กทีมในเป็นผลหรือผู้ที่ที่เป็นผลบุญเป็นเป็นงานนี้ผมไม่เอาตังค์แล้วเอาเลยนะได้เราได้เลยเอาได้ดีครับเอาเขาบอกไม่เอาตังค์แหละครับผมครับผมนี่เพราะตอนนี้คือพูดข้ามขั้นไปแล้วหรอพอดีข้อมูลเยอะเกินงงหมดวันนี้ไปทำอะไรมั้งอ่ะไปทำอะไรวันนี้แหละฮะวันนี้ไปมหาลัยมาครับไปทำอะไรไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานแล้วกลับมาก็เล่นเกมเล่นเกมเล่นแล้วก็เล่นเกมไปทัวร์เล่นกับผีป่าอ้าวแล้วก็เล่นอะไรอีกแค่นี้เหรอแค่นี้เลยหรอใช่แล้วก็ก็นั่งเล่นคอมจนกว่าจะนั่งทำกินข้าวกินข้าวได้กี่มื้อวันนี้กินอะไรไปบ้างสองมื้อแล้วครับตอนนี้น้อยไปสองมื้อแล้วน้อยไปมันเนี่ยแก้มเริ่มกลับมาแล้วกลับมาอะไรดูสังเกตดูนะเอาอะไรไปมีมันไม่มีแก้มแล้วผมรู้สึกว่าผมแบบเริ่มอ้วนไม่จริงเอาอะไรมาอ้วนโอ้โหก็คือวีมหาไม่เจอเป็นบุญก็คือไม่มีแก้มแล้วมันต้องกินมีคือแบบผมมาอยากแบบได้เท่าเดิมแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นอ๋อตัดเล็บไปอ๋อด่าคนอื่นไม่ได้ตัวเองก็ยังไม่ได้ตัดไอ้ไอ้สระผมแชมพูม่วงอ่ะอ๋อเล็บเลยม่วงเออสีเราไวมากเลยตอนแรกใช่เดี๋ยวต้องไปทำอีกแล้วเนี่ยครับผมเออเมื่อนั้นได้โบอะไรเงินเลยฮะอันจริงมันยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่ได้เก็บมีแต่ก้นขอเอาเท่าไหร่200,000 แล้วกันนะก็ได้ข่าวว่าวันนี้เขาไปช้อปปิ้งไม่เนี่ยโอ้โหแล้วเขาบอกกับผมก็คือรองเท้าคู่นั้นนั่นคือได้ไปแล้วไม่จริงไม่จริงเกือบทั้งพวงอ่ะไม่จริงได้พวงนึงนะไม่จริงรองเท้าคู่นั้นนะโอ้รวยไม่ไหวมีรวยเอาอะไรมารวยไปสู้ปรับเปมได้ไงผมเองไม่มีอะไรเลยมีคนไม่ยอมให้เงินอ่ะอยากลองกินอ่ะก็กินได้ไหมกินเลยได้กินเลยลองได้นี่อ่ะเป็นอ่ะเดี๋ยวกินพาสเซอร์ไปก่อนเขาว่าจะให้ก็รีวิวอุ้ยหอมมากมันเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆแบบไม่รู้ว่าคล้ายอะไรแต่กลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นแบบดมแล้วสดชื่นอันนี้คือแบบไม่รู้อย่างรีวิวที่อื่นนะเขาจะชอบแบบหอมอะไรเงี้ยแต่นี่คือหอมจริงอันนี้หอมจริงคือเราเป็นคนชอบพูดตรงๆแบบถ้าเกิดไม่อร่อยคือไม่อร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยอ่ะก็แต่อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยมีกินเล่นได้เลยรสชาติเป็นไงคือมันออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆหวานใช่แต่ว่าประเด็นคือไม่มีน้ำตาลแล้วมันกินไปมันไม่ได้กินแบบรสชาติเหมือนแบบยาพวกใช่พวกสมุนไพรอ่ะมันกินแล้วมันสดกินน้ำผลไม้ยังไงถ้าเนี่ยแช่เย็นนะดีกว่านี้อันนี้คือแบบเราไม่ได้กินแบบแช่เย็นมั้งคือถ้าเหนื่อยมาเนี่ยสามารถแบบอันนี้ได้เลยใช่อร่อยหอมด้วยหอมมากนี่อันนี้ครับก็คือเปปทีนพลัสนั่นเองนะผมบำรุงสมองสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนั่นเองใช่ครับผมกินขวดเข้าไปด้วยไปถูกครับโอเคครับผมอันนี้ก็คำถามไปแล้วนะครับเปปทีนพลัสนั่นเองอ่ะเรามาลองเปปทีน 4,000 กันบ้างครับผมเปปทีนออริจินอลซอสเปปไทด์4,000ใช่ก็คือพวกนี้ก็คือ
สมองลื่นเลยนั่นเลยก็ลื่นไปหมดไม่ได้คือลื่นลงจริงก็คือมองอย่างนี้ไปตึกใบหยกก็ยังมองชัดเพราะสายตาดีมากอย่างอันนี้เขาแบบเขาบอกว่าแบบควรแบบแช่ในตู้เย็นก่อนจริงถ้าแช่ในตู้เย็นอ่ะมันจะอร่อยกว่านี้แน่เลยอ่ะอันนี้คือเราแบบเขากำลังส่งมาให้แล้วมันไม่ได้แช่ตู้เย็นมาก่อนดูหอมมากไขมัน 0% ด้วยหอมอ่ะเขาบอกไม่เคยทันไลฟ์เลยนี่ไงทันแล้วไอ้ยังก็ได้ทำอะไรไป yes หมดขวดหมดขวดถามคำถามมาใครอายุกำลัง2รู้3สแควร์รู้4คูณ6คูณ7ถามมาจะตอบให้หมดเลยนี่จะบอกเลยนะว่าตอนนี้เป็นไอสไตล์แล้วกินแล้ว2ขวดตอนเนี้ยปวดฉี่กำลังแย่อะไรเนี่ยขอโทษเอาใหม่เอาใหม่กินไปแล้ว2ขวดตอนนี้รู้สึกว่าผมอยู่อย่างนี้ได้จนถึงตี3ตี4อืมก็ฉลาดขึ้นแบบตื่นเลยตาตื่นอะไรอ่ะไม่บำรุงสายตาบำรุงสมองเราดื่มแล้วก็คือเหมาะกับคนทำงานดึกใช่ไหมเราเล่นเกมดึกๆเนาะใช่ถ้าใครหลับแน่นอนเนี่ยตีสามตีสี่ก็ได้แต่ที่ผมรอเล่นในห้องเวฟเราควรนอนช่วงเวลาเหมือนเดิมไม่แบบบางคนแบบทำงานดึกไงเช่นแบบกองถ่ายสตูดิโอบีซาบีอย่างเงี้ยเด็กๆเนาะเอาไหมครับก็คือนั่งอยู่นี่คือแบบตาก็ติดต่อไปที่พี่นิวได้นะถ้าอยากกินนะครับผมมาซื้อแจกตาเป็นอย่างเงี้ยนะทีมงานที่นั่งอยู่ข้างหน้าครับพอได้กินเหรอพอได้กินเป็นไงอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สดชื่นแล้วอันนั้นยอตีพยอตีแล้วคืออยากให้ดูสีหน้าทีมงานตอนนี้คุณหมอกับเปปทีนเปปทีนที่สุดแล้วครับครับผมเฮ้ยอันนี้คือเราสอบแฮชแท็กอยู่ครับผมเปปทีน X หุ่นเปรมหุ่นเปรมนะครับย้ำอีกรอบว่าหุ่นเปรมขอย้ำอีกรอบอีกทีนึงว่าหุ่นเปรมนะฮะใครแคปภาพนี้ลงอุ้ยอุ้ยกินอะไรมาต้องเป็นของทอดอ่ะไม่ใช่อ๋อกินไอ้นี่อะไรอ่ะกินกระเทียมกับใบมะกรูดย่างอ่ะแหมตัวเองกินต้องตามมาเถอะเคยบ้านนี้ได้ป่ะเหมือนเด็กใครทีมงานโตแล้วไม่ต้องชงนมดื่มแบบทีมเน่เพราะว่านะครับผมกับนมผงนมกระป๋องอะไรรอบหน้าเป็นทีมมาเป็นทีมอย่างเดียวจ้าเอ้ยท่าได้เอ้ท่าของคุณนะท่าเหมือนเคยเห็นตอนไหนนะตอนไหนนะเห็นบ่อยๆอยู่นะเห็นมากๆแบบดึกๆหน่อยแหละนะเห็นบ่อยอยู่ท่าดื่มแบบนี้ผมเป็นเพมาส่วนท่าเดียวที่เหมือนคือยายน้องเฮ้ยน่ารักอะไรมันน่ารักเน่เหมือนดูดจุกนมเลยไอ้ที่เป็นขวดเนี่ยคือมันต้องดื่มอีกเยอะแล้วแม่จ๋าแม่จ๋าหนูหิวนมชงนมให้หนูหน่อยนี่เหรอเนี่ยเห็นมันไม่มีแก้มแล้วมียังมีอยู่เอาอะไรไปมีอ่ะยังมีอยู่มันไม่มีเลยอยากได้อีกขวดอ่ะครับเอาขอกินอีกขวดเอาไปกลางนี้ครับอยากกินอะไรครับผมเอาพาร์ชพาร์ชพาร์ชนี่ใช่ครับผมซึ่งข้างขวดจะมีน้องมะม่วงอยู่ด้วยแต่สำหรับบางคนนะครับผมถ้าเกิดแบบที่เล่นกิจกรรมแล้วไม่มีคนไหนที่มีน้องมะม่วงหากซื้อน้องมะม่วงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสามารถร่วมกิจกรรมได้เหมือนกันใช่ครับโอเคไปขอโทษตอนแท็กตอนมีคนด่าบ้างไหมวันนี้เขาไปงานที่มหาลัยอะไรทำอะไรเมื่อสดชื่นเลยอ๋อสดชื่นเนี่ยมองเนี้ยยังเห็นเลยอ่ะสายตา
เตอร์เห็นจริงเคนเห็นมันเห็นผลไวเนาะเห็นไหมไม่เพราะมันช่วยเรื่องการดูดซึมด้วยใช่ครับผมเปปทินพลาสช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารไปในร่างกายทั้งคู่เลยดูดซึมใช่บำรุงสมองบำรุงตาบำรุงประสาทแต่ว่าตัวพลาสเนี่ยจะเน้นไปที่บำรุงสายตาใช่มีวิตามินเอสำหรับแฟนคลับนะครับที่ชอบดูไลฟ์ในเวลาขับรถนะครับผมแล้วก็เวลาแฟนคลับถ่ายรูปเนี่ยต้องใช้สายตาเยอะต้องบางคนถ่ายมาคือเบลอไม่ไหวแล้วเห็นเป็นลายน้ำเลยแบบเป็นลายเลยมองไม่เห็นรู้ว่าเบลอเห็นเป็นวุ้นนะครับผมก็เชิญไปกินได้นะครับอ๋อมีแฟนคลับถามมาว่ากินได้วันละกี่ขวดนะครับผมแบบนึงนะฮะกินได้ไม่ถ้าแบบพอดีน่าจะวันละ2ขวดผมกินไป3แล้วโอ้ กินเก่งมากก็คือพรุ่งนี้ก็คือมองได้ชัดเลยแล้วสมองลื่นมากใช่เอานะตอนนี้โทรศัพท์ AR ผมมันปิดไปแล้วฮะถ้าผมก็อย่าลืมไปเข้าไปคอมเมนต์ในแฮชแท็กแบทเทนเอ็กบุญเฟรมได้นะผมไปช่วยตั้งคำถามไม่ร่วมแคปหน้าจอหรือถ้าเกิดสามารถร่วมกิจกรรมก็คือถ่ายรูปกับขวดแบทเทนนะครับผมแล้วลงไปในแฮชแท็กแบทเทนเอ็กบุญเฟรมนะครับผมแล้วก็ตั้งสองคนเนี่ยจะเลือกใช่ตั้งคำถามมาแล้วก็ถ้าคำถามไหนที่พวกบุญกับเฟรมไปเลือกตอบคำถามนะผมก็จะได้รับรางวัลคือผมหกขวดได้ไหมหกขวดได้กระเป๋าช้อปปิ้งครับผมใช่ลดโลกร้อนน้องสามารถเก็บเป็นใบเล็กๆได้ครับใช่ถ้าไม่ใหญ่ขนาดก็จะเดินอย่างนี้แบบสามารถมันเหมือนกันฝนก็คืออยากให้ดูลายน้องแบบชัดๆอีกรอบแล้วคือน้องมะม่วงคือน้องแบบเอาท่าน้องก่อนท่าขอน้องแบบคิดออกแล้วน้องอ๋อนี่พี่อ๋อฮะไม่คิดออกดีกว่าครับผมแล้วก็ถ้าเกิดซื้อครบ12ขวดเนี่ยครับผมจะได้กระเป๋าผ้าแคนวาสสีขาวอันนี้น่ารักตัวนี้ชอบพี่มากอันนี้เห็นพวกแบบเติร์ฟเขาชอบใช้คือหลายคนอาจจะเคยเห็นน้องมะม่วงนี่ผ่านทางโซเชียลบ่อยครั้งเพราะว่าเขาเป็นเพจที่เขาเขียนคำเห็นบ่อยมากเลยเนี่ยใช่แล้วคือเป็นคำคมแบบน่ารักมากน่ารักจริงแต่ผมจำชื่อไอจีน้องของน้องมะม่วงไม่ได้ครับผมแล้วก็ใครที่ซื้อครบ24ขวดจะได้นี่ครับหมอนกับผ้าห่มใช่มันอยู่ในตัวเดียวกันคือแบบสามารถแหกสมองน้องมะม่วงเป็นผ้าห่มได้ครับผมใช่ครับผมก็ช่องทางการซื้อนะครับผมก็เซ็นได้อีเวนทุกสาขาเลยครับผมส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมี Lazada แล้วก็ Shopee แล้วก็ JD Central นั่นเองใช่ครับถ้าเกิดซื้อผ่าน7 Eleven ก็สามารถรวบรวมใบเสร็จไปทางFacebook ของทางเปปชินนะครับผมใช่ก็รวบรวมใบเสร็จหลายอันถ้าเกิดครบตามจำนวนก็สามารถบอกไปในอินบ็อกซ์ของเปปชินได้ครับผมที่ Facebook ใช่ก็ส่งที่อยู่ไปเขาก็จะส่งของมาให้นะครับผมครับผมส่วนช่องทางถ้าเกิดใครซื้อผ่านช่องทาง Lazada Shopee JD Central นะครับผมก็ต้องซื้อแบบเป็นเซตเดียวเลยเนาะถ้าเกิดใครอยากได้แบบหมอนแบบผ้าห่มเนี่ยก็คือ24ขวดเลยทีเดียวเขาไม่ส่งมาทีเดียวเลยครับใช่ครับผมพอเขารู้ช่องทางแบบที่อยู่อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดใครซื้อแบบขวด2ขวดเนี่ยจะไม่ได้จะมันจะไม่สะสมครับผมต้องแบบซื้อทีเดียวเท่านั้นแล้วใครอยากได้ก็3เอ้ย6ขวด12ไม่24ขวดใช่ครับผมไม่ก็ซื้อทีเดียวแบบ12 24นั่นแหละซื้อให้ครบก็จะได้ครบหมดทุกอันนั่นเองใช่ครับผมก็อยู่ที่ราคาขวดละ38บาทถูกต้องแค่38บาทเองจริงมีคุณค่ามีประโยชน์ตั้งหลายอย่างใช่ครับใช่เราสามารถไปเลือกซื้อได้ที่ร้านรู้สึกว่านี้เราขายของเก่งมากแน่นอนเราต้องแต่ปกติเราก็ขายของเก่งแน่นอนเราขายของเก่งอยู่แล้วในแฮชแท็กมีคนถามว่าอยากถามน้องบุญกับน้องเฟรมว่าพากันไปตรวจเลือดหรือยังคือกรุ๊ปเลือดเอ้ยยังไม่รู้เลยอ่ะใช่ไม่รู้เลยอันนี้ไม่คือไม่รู้กรุ๊ปเลือดกันตั้งคือแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคือผมอ่ะเคยไปดูใบเกิดของผมที่บ้านอุบลอ่ะไม่มีกรุ๊ปเลือดเอาหรอผมนะแล้วผมถามแม่ผมว่าเอ้าแม่แล้วกรุ๊ปเลือดอะไรแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไงอ่ะแล้วจะเป็นหมอแต่ลูกไม่รู้กรุ๊ปเลือดดูตัวเองอ่ะโอเคไม่รู้เหมือนกันคือไม่เคยถามแม่ด้วยว่ากรุ๊ปเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันก็จําเป็นแหละเวลาแบบไปลงแบบก็เกิดจริงๆมันจําเป็นใช่มันจําเป็นมากเวลาแบบเราไปรักษาโน่นนี่นั่นเวลาการกินมันมีผลกับกรุ๊ปเลือดตอนนี้เส้นเลือดม่วงหมดแล้วหนาวหนาวอะไรร้อนจะตายหั
ลโหลฮัลโหลเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมเราจะหาผู้โชคดีใน Twitter กันแล้วนะครับผมแล้วก็ลงอ่านคอมเมนต์ด้วยก็เข้าไปส่งคำถามมาเยอะพร้อมกับติดรูปถ่ายขวดเปปทีนมาด้วยนะครับผมใช่แล้วก็จะเข้าไปตอบคำถามใครที่เราสองคนตอบคำถามนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลไปมีทั้งหมด4รางวัลด้วยกันจะเป็นหมอนพระห่มพร้อมลายเซ็นของคุณใช่ครับผมเป็นของรางวัลพรีเมียมเลยใช่ครับผมเข้าไปทั้งคำถามมาเยอะแล้วก็แบบไปแซวก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเดี๋ยวเข้าไปอ่านจะด่าด้วยด่าด้วยครับผมจะไปไหนบ้างอ๋อไปแล้วครับโอ้เป็นแปลกๆทุกคนจะเป็นงานเดียวกันกับเราจะทำด้วยใช่แต่เราคิดว่าแต่เราเลือกได้แค่งานเดียวเท่านั้นไม่ถ้าผมเลือกนะผมเลือกฮาโลวีนเพราะว่าลอยกระทงอ่ะแบบยังไงอ่ะคือตอนนี้ถ้าไปลอยอ่ะมันเป็นขยะคนโกงนะจริงใช่มันประเพณีอ่ะมันสวยงามแต่ว่าตอนเนี้ยเราลดลดขยะลดโลกร้อนดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นใช่เพราะเขาบอกมันหลายตันเลยนะแบบต่อขาที่แบบลอยที่ผมไม่ลอยมาหลายปีแล้วใช่ก็คือแบบเนี่ยถ้าเกิดใครแบบช่วยลดโลกร้อนก็นี่เลยนี่เนี่ยถุงผ้าของอันนี้ใช่ครับผมก็คือช่วยไปในตัวต่อไม่แบบไม่ต้องลอยกระทงก็ได้แต่ใช้ของพวกเนี้ยเนี่ยก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ละจริงใช่อะไรให้เลือกก็คือเลือกฮาโลวีนเลือกฮาโลวีนฮาโลวีนจะแต่งตัวบ้างไหมจะแต่งตัวเป็นอะไรอ่ะถ้าให้แต่งตัวได้จะแต่งตัวอะไรถ้าแต่งตัวได้เป็นแดงคิวล่าเฮ้ยแย่เหรอใส่เขี้ยวแล้วก็แบบใส่เลือดตรงปากมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่ไปขับรถมาให้เขาจะให้เอาไปติดจริงเหรอจริงแบบเป็นเขี้ยวปลอมอย่างเงี้ยนะอืมเขี้ยวปลอมติดตามมีอ่ะมีก็ใส่มีติดให้แต่ว่าก็ต้องมีชุดคุมปะก็เป็นแดกล่าก็สูตรไงสูตรไม่ได้ก็พอมันใส่เดี๋ยววันไหนก็ทำแบบแต่งตัวเล่นๆดีกว่าฮาโลวีนฮาโลวีนโหมันอีกไม่กี่วันแล้วพรุ่งนี้ทำงานอยู่พรุ่งนี้ได้อยู่ฮาโลวีนมาลุ้นฮาโลวีนก็30จะไปหาชุดใส่ดีกว่าหาชุดใส่เล่นผมขออ่านแฮชแท็กหน่อยได้ไหมครับผมเราขออ่ะเดี๋ยวผมดูแล้วผมก็ตอนนี้อ่ะโอกาสสุดท้ายแล้วให้เขาอีก2นาทีให้เขาไปตั้งคำถามใน Twitter นะผมพร้อมติดแฮชแท็กเปปทีนเอ็กบุตรเปมนะครับผมรวมถึงคอมเมนต์ด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครตั้งคำถามพร้อมถ่ายรูปกับขวดเปปทีนนะครับผมก็จะแล้วบุตรกับเปมไปตอบก็จะได้รับรางวัลนะครับผมถามมาได้เลยถามมาได้เลยวันที่พี่บุญมีมีดก็คือวันฮาโลวีนน่ะรู้ยังฮะก็คือวันที่พี่มีมีดเด็กดีป่ะใช่มั้ยใช่ไม่เราหลังเสร็จงานไงเพราะแบบถ้าเกิดจะแต่งเป็นแบบแวมไพร์ขึ้นเวทีก็ไม่น่าใช่ไม่น่าได้อ่ะผมอ่านคําถามให้อันนี้ถามแบบเล่นๆนะเล่นๆยังไม่เลือกจะถามพี่บุญกับเปมว่าถ้ามีโอกาสมาภาคใต้อีกอยากมาจังหวัดอะไรอุ้ยตอนนั้นตอนไปกระบี่ไปแล้วเป็นคนดีอยากไปพังงาพังงามีอะไรพังงามีเกาะมีแบบทะเลไงเขาบอกทะเลมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่อยากไปหลีเป๊ะมากอ๋อหลีเป๊ะเขาบอกว่าสวยมากไม่เคยมันรู้สึกมันจะอยู่ต่อเกาะต่อเกาะหรือว่าหลีเป๊ะแล้วพังงาสักอย่างเนี่ยมันหลีเป๊ะน่าจะอยู่กระบี่หรือเปล่าเอ้ยอยู่ภูเก็ตไม่ถูกว่ามันเกาะมันใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากนี่คำถามนี้อันนี้คือเลือกแล้วนะครับเลือกอันนี้ได้คนนี้ได้รางวัลครับผมอืมน้องเปรมคนโตเฮลปืนเล็กฮะคือชื่ออ่านว่าอะไรแอบกันครับผมก็คือเวลายายน้องเปรมดื้อสนมากพี่หุ่นมีวิธีจัดการยายน้องยังไงคะถีบครับมาดื้อสนมากๆหรอผมไม่เคยดื้อผมไม่เคยสนเออจริงเป็นเด็กเรียบร้อยหรอใช่ไม่ก็ส่วนใหญ่ก็คุยนั่นแหละครับไม่ได้อะไรไม่ผมไม่ดื้อพี่ต้องบอกว่าผมไม่ดื้อดื้อไม่ดื้อเอาไม่ดื้อชอบดื้อชอบดื้อแบบอะไรอ่ะดื้อเรื่องอะไรดีอ่ะเออก็ไม่ค่อยดื้อไม่ดื้อผมไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยมีดื้อเท่าไหร่เป็นเด็กดีเรียบร้อยใช่อ่ะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีดื้อเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบดุบ้างนิดนึงแบบเวลาเขาโซนเกินไปอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีดุบ้างครับผมใช่ครับผมอันนี้อ่ะแจ้งชื่อหน่อยคุณเปรมคนโตเฮลคนเล็กนะครับผมคืออะไรอยากถามมากเลยว่าใช่ครับผมก็คือนี่จะได้รับรางวัลนี้ไปครับผมน้องมะม่วงนะครับผมพร้อมกับลายเซ็นบุญกับเปรมใช่แถมไว้หน่อยไหมแถมไง
นี่1คนแล้วครับผมโอเคนี่อะไรนึงนะจ๊ะนะครับอ๋อใช่ช่วงนี้นะครับผมเด็กๆกำลังสอบเนาะแล้วก็แบบหลายคนกำลังทำโปรเจกต์นะครับผมก็สู้ๆการสอบแล้วก็ทำโปรเจกต์นะครับผมถ้าเกิดใครที่เบื่อก็สามารถซื้อกับทีมไปดื่มได้ครับผมเนี่ยมีคนบอกว่าเฮียคิดค่าติวแพงเนี่ยถ้าต้องให้อีกคนเป็นติวเตอร์ให้อยากให้สอนวิชาอะไรดีครับอยากให้สอนวิชาอะไรดีหรออ่ะพี่เดี๋ยวนะพี่ตอบไปหน่อยได้อยากให้สอนวิชาอะไรดีสอนสอนวิชาอะไรดีมันมีวิชาเรื่องอะไรบ้างอ๋อเต้นวิชาเต้นใช่อยากให้เขาแบบที่จริงเขาเต้นน่ารักอยู่แล้วเขาเต้นแบบเป็นของเขาไม่มีใครเต้นเรียนแบบเขาได้ทั้งนั้นในโลกนี้มีเขาคนเดียวเป็นแบบซิกเนเจอร์ออริจินอลคือต้องงงว่าแบบมันเป็นยังไงตอนผมเต้นน่ะคือมันแบบยังไงมันดูเด็กขนาดนี้เลยทีมงานข้างหลังคือแบบอย่างเงี้ยแบบสุดไม่คือแบบมันก็น่ารักแต่ก็ถ้าเกิดเต้นเก่งก็น่ารักด้วยมันก็จะดีเหมือนกันพยายามอยู่ครับแต่ว่าสกิลการเต้นของผมทำได้ทำได้ตอนคือแบบเราเก่งขึ้นแล้วนะคือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักร่างกายอ่าฮะคือแบบขยับตัวมันก็จะแข็งหมดเลยใช่ไม่ค่อยมั่นใจในการแบบใช่ไหวก็น่ะเรียนเต้นใช่แต่งานมีล่าสุดคือดีขึ้นมาเยอะมากเลยนะจริงเหรอไหนแน่นอกให้ดูหน่อยโอ้ยแน่นอกอย่างนั้นไม่ได้เลยไอ้อะไรพลาดก็บอกว่าเต้นเต้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพนกวินคือก่อนที่จะขึ้นเวทีอ่ะคือผมก็ทำจริงแต่ทำได้แล้วทำได้แล้วด้วยนะไปหาครูแบบที่ผมมาเต้นพลาดนี้ไม่ได้ที่แบบอย่างเงี้ยแล้วคือแบบก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเพนกวินอ่ะคือมันลงแบบมันต้องแบบอกก่อนแล้วก็ขึ้นลงก็ขึ้นลงขึ้น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 แต่ทำไม่ได้จริงครับแต่เต้นเก่งขึ้นเยอะจริงตั้งใจความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนหัดนาบีก็ถ้าผมเป็นติวเตอร์สอนพี่บุญสอนผมใช่ไหมใช่เป็นสอนพี่จะติวอะไรให้สอนฟิตเนสโหสอนฟิตเนสแล้วกันใช่เออเขาแบบเป็นไม่คือผมอ่ะไม่ได้แบบเล่นแบบอะไรแบบไม่ได้มีกล้ามอะไรผมแค่แบบศึกษาข้อมูลวิธีเล่นเขาแบบมีการเล่นแบบที่ถูกต้องประมาณนึงต้องเป็นอย่างก็ได้กับมีกล้ามก็เนี่ยแหละผมคำนวณอันนั้นเป็นนะข้าวต่อวันเป็นแล้วตอนนี้อยู่กับปั้นบ่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยต้องกินวันละ400กรัมโปรตีนคือประมาณมื้อละมื้อละ400กรัมวันนึงให้ได้ประมาณ 1,200-1,300 เออแคลอรี่กรัมโปรตีนแคลแคล1,800แคล1,000เอ้ย 1,300 กรัมอ๋อใช่แคลนี้จะประมาณ 2,000 ประมาณกว่าเหมือนว่า 2,500 ประมาณนั้นกินเยอะกินเยอะแล้วช่วงนี้กินเยอะมากนะเนี่ยกินเปปทินด้วยก็ได้หมดยังยังเลยคนที่3มีคำถามในแฮชแท็กว่าถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายว่าอนาคตเราจะทำอะไรอีกเราควรค้นหามันยังไงคะปลหนูจะขึ้นม .6 อยากวางแผนไหนก่อนอันนี้เป็นอีกคำถามคำนี้ที่ดีมากเลยคำถามนะครับผมกับแอคเคาท์ชื่อ Arc Jimin นะถ้าเรายังมีเป้าหมายว่าอนาคตเราจะทำอะไรอีกเราควรค้นหามันยังไงคะเพราะน้องเขาจะขึ้นม .6 แล้วเลยอยากวางแผนไว้ก่อนครับก็คือไม่มีเป้าหมายอนาคตแล้วก็ดังจะค้นหาอะไรที่มันเป็นตัวเองยังไงดีคือเรายังไม่อยากให้ค้นหาอะไรที่เป็นตัวเองแค่ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมที่เคยอยู่แต่เราจะขึ้นนี่แล้วไงไม่คือเหมือนกับว่าเราได้ลองไปทำอะไรใหม่ๆลองเปิดใจกับการที่เราได้ลองไปทำอะไรใหม่ๆอะไรที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้ทำแล้วเราลองอยากลองทำมันดูลองไปทำดูเรากล้าที่จะลงมือทำแค่ลงมือทำจุดเริ่มต้นก็เกิดขึ้นนะครับจะไม่ใช่ตัวเองจะถูกหรือผิดไม่เกี่ยวครับแค่ได้ลองทำก็จริงคือบางทีเรายังไม่รู้หรอกเด็กๆอ่ะก็เขาอยากเป็นนักบินนักบินอวกาศพอโตจริงมันก็ความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปอีกว่าแบบเออจริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบอะไรจริงๆก็ได้จริงๆอาจจะชอบอีกอย่างนึงซึ่งเราทำมันได้ดีกว่าก็ได้ก็ลองหาดูครับผมอย่างหุ่นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นนักแสดงหรอก
ใช่ตอนแรกคือเราอยากเป็นนักโบราณคดีใช่เพราะแบบดูเด็กๆชอบโบราณคดีชอบแบบอ่านหนังสือแบบโบราณคดีเยอะใช่แต่พอโตมาแบบเราก็มาเป็นนักแสดงได้มันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่าโบราณคดีด้วยก็ลองหาดูจะไปลองที่ญี่ปุ่นยังไม่รู้ใช่มันต้องลองไปเรื่อยๆเนาะจริงๆของแบบใช่อย่างบางทีแบบมันก็ไม่รู้จังหวะชีวิตเราไม่เกี่ยวสิมันก็มีส่วนแต่ว่าหลักๆก็คือแบบลองทำอะไรลองทำอะไรใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยทำเผื่อเราอาจจะชอบมันมากกว่าก็ได้ถ้ามีความสุขถ้าเราสามารถทำมันได้ทั้งวันนั่นคือสิ่งที่เราชอบใช่ครับผมอ๋อตอนแรกอยากเปิดอันนี้ครับผมเปิดเขาเรียกว่าฟาร์มผึ้งใช่แบบทำน้ำหวานผึ้งใช่อยากเปิดมากเพราะเหมือนตอนนั้นที่เรียนนิเทศอยู่อ่ะอาจารย์คิดว่าแบบถ้าเกิดจบไปจะทำการตลาดเกี่ยวกับอะไรแบบจะเผยแพร่แบบอันนี้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นเหมือนอาจารย์ทำแล้วแบบเราไปค้นข้อมูลดูแล้วแบบรู้สึกว่าชอบพึ่งใช่สนิทของการเรียนพึ่งมันไม่รู้ว่าเราชอบที่เห็นการเติบโตแบบเราเอาพึ่งมาแค่แบบไม่กี่ตัวแบบมาอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถสร้างมาเป็นรังได้แล้วก็สามารถย้ายรังเขาไปได้แล้วเขาแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่รู้เรารู้สึกมันสนุกอ่ะสนุกที่แบบเราได้ทำมันก็ไม่รู้มันเพลินอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันที่แบบมันเป็นความบังเอิญที่แบบได้ทำโปรเจกต์ได้ทำทีสิทธิ์มั้งไม่ใช่ทีสิทธิ์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานนั่นแหละของมหาลัยครับใช่แล้วมันก็แบบเพิ่งรู้ว่าเราก็ชอบอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็นั่นแหละก็คงไม่เป็นคนเลี้ยงพึ่งคนเลี้ยงพึ่งไปทำความพึ่งอะไรเป็นอ่ะคือถ้าตอนนี้ถ้าสมมติผมไม่ได้เป็นนักกอล์ฟเป็นนักกอล์ฟไม่ใช่ก็อะไรก็เป็นนักกีฬานักกีฬาแต่ถ้าเลือกได้คือถ้าสมมตินะเลือกได้จริงผมชอบนักกีฬามากอะไรที่เป็นแบบนักกีฬาผมรู้สึกว่าเขามีสปิริตมีความอดทนที่สูงมากมันต้องทุ่มเทให้แบบทั้งกายทั้งใจมันเหนื่อยมากนักกีฬาถ้าเลือกได้ในตอนนั้นจะเป็นนักบาสฟุตบอลชอบเตะบอลมากแต่ก่อนใช่ถ้าเลือกได้แล้วก็คงเป็นไม่ไหวนะคุณตรงเพราะว่าหนักนะหนักเขาบอกนักซ้อมมานักกีฬาตื่นแต่เช้าป่ะตื่นแบบตีห้าอย่างงี้ป่ะทั้งการซ้อมทั้งการกินระเบียบวินัยโหคือผมถึงแบบยกให้นักกีฬานี่เป็นที่สุดของผมอันจริงชอบมากนักกีฬาครับผมก็เนี่ยแหละคำตอบก็คือสำหรับน้องNS ต่อ4ใช่ครับผมก็อันนี้คำถามเดี๋ยวผมแคปไว้ให้นะนี่ก็จะได้คำว่าผมไปนะครับผมครับผมก็คำถามสุดท้ายโอเคความพึ่งคือเหนือขั้นหน่อยอยากทำที่จริงอยากทำฟาร์มหลายๆอย่างอยากทำฟาร์มพึ่งอยากทำฟาร์มกุ้งอยากทำฟาร์มปูพวกฟาร์มอะไรพวกนี้ชอบอ่ะชอบเลี้ยงตอนนี้คนดูเท่าไหร่5,000ไม่เหมือน5,000เขาบอกว่าหลุดบ่อยฮะหลุดหรอแบบกระตุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาพิมพ์กระตุกเหรอครับกระตุกปะเจอคำถามอีกกำลังดีนี่ไหมดูยังอันดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนว่ามีคำถามนี้ถ้าจะสร้างบ้านบุญกับเปมจะสร้างและตกแต่งบ้านสไตล์ไหนคะจากบุญบีบันบีบันบุญบีบันบุญบีบันบุญบีบันอ๋อถ้าจะสร้างบ้านบุญกับเปมจะสร้างบ้านและอะไรยังไงนะสร้างบ้านและตกแต่งบ้านสไตล์ไหนคะถ้าบุญจะสร้างบ้านหรออยากให้บ้านมีแบบเป็นหินขึ้นมาแล้วมีแล้วก็จะมีAAN นะที่มันรองน้ำแล้วดังป๊อก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 คือมันมีน้ำตกอันนั้นแหละใช่แล้วก็มีต้นบอนไซอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบวัดเก่าๆของญี่ปุ่นที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วต้องการให้เป็นแบบลานหินใหญ่ๆเลยเลี้ยงปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยใช่เป็นคนข้างแบบญี่ปุ่นมากชอบญี่ปุ่นแล้วถ้าเป็นอ่ะยากมีที่ซุกหัวให้นอน
ที่นี่ทุกคนเลยเปรมไม่ได้คุณหนูเปรมบ้านไม่เคยทั่วเกือบทั่วกาดเย็นๆอ๋อนี่แบบผังเมืองของเกาหลีเออแล้วแบบอยากได้บ้านที่แบบเป็นพาราไซต์เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ห้องไปด้วยต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วแบบเห็นทิวเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นก็คงดีแล้วมั้งแต่ไม่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ตกแต่งนี่ต้องพูดว่าเราไม่รู้สักนั่นนะอ๋อก็คือแบบทรงแบบสไตล์เกาหลีทรงสไตล์เกาหลีอืมใช่ครับผมคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายไอ้ตะกี้ครบแล้วนี่เออครบแล้ว4คำถามใช่ส่งให้นะครับผมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เล่นๆเนาะโอเคได้อันนี้คือได้รับครบไปแล้วนะครับผม4รางวัลรางวัลจะเป็นน้องมะม่วงเออมีคนบอกว่าแบบพบปัญหาขนาดโหลดวิดีโอถ่ายทอดสดอ๋ออันนี้น่าเป็นช่วงนี้ป่ะดูแบบนี้นะเฮ้ยเอาละยังรุนๆบางครั้งได้มั้ยตอนแรกเป็นไหมอ่ะตอนแรกเป็นกันตอนแรกไม่เป็นใช่มั้ยเขาบอกว่าอะไรได้เห็นบ่อยน่าจะได้นะมั้งใช่ไหมเขาบอกว่ายังหลุดอยู่เลยไม่ไปทำเขาเล่นๆเลยเหรออืมนั่นนะฮะขอโทษนะฮะเน็ตมันงงๆอยู่อ่ะขอโทษนะครับผมดีขึ้นหรือยังน่าจะดีขึ้นแล้วนะน่าจะทางทีมงานเป็นไงฮะดูได้ปกติใช่ไหมโอเคแล้วฮะน่าจะปกติแล้วครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมเป็นปรับยังช่างยังก็อ่ะช่วงสุดท้ายของเราเฮ้ยที่อยากคอมเมนต์มากกว่านี้ก็เดี๋ยวเราฝากอะไรอะไรอย่างก่อนไอ้อะไรอย่างก่อนให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวต้องสมองแบบชื่นเอาอีกขวดไปสองขวดแล้วฉี่แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขอฝากสินค้านะครับผมครับอันนี้คือแบททีน 4,000 นั่นเองแบททีน 4,000 นะครับผมจะช่วยเรื่องบำรุงประสาทและสมองนะครับผมก็เหมาะสำหรับแบบใครที่ทำงานเยอะๆทำงานดึกๆดื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็สมองได้ใช่สามารถบำรุงได้ก็สามารถทำให้สมองลื่นสมองไหลก็คือไหลออกจากหัวไม่ใช่สมองไหลไม่ใช่ลื่นๆใช่ครับผมอันนี้ก็คือแบททีน 4,000 นั่นเองส่วนแบททีน plusตัวนี้นะครับผมมีคล้ายๆกันกับตัวเบปทีน 4,000 เลยนะแต่ว่ามีเรื่องการบำรุงสายตาเข้ามาคือมีวิตามิน A เข้ามาใช่แล้วก็ช่วยเรื่องดูดซึมสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใช่ครับใช่ครับผมช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ปกติมากขึ้นแนะนำนะครับผมว่าแช่เย็นก่อนดื่มใช่ครับแต่ว่าไม่แช่เย็นก็อร่อยแล้วได้ก็คือขวดละ38 บาทเท่านั้นนะครับผมมีประโยชน์มากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้อยู่นะครับได้ทั้งกระเป๋าผ้ากระเป๋าช้อปปิ้งแล้วก็หมวกเอ้ยไม่ใช่หมอนและผ้าห่มนะครับใช่ก็คือต้องสั่งซื้อในไหนใช่สามารถซื้อได้ที่ทาง 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมแล้วก็สามารถช่องทางออนไลน์สามารถซื้อได้ที่ทาง Lazada Shopee แล้วก็ JD Central นั่นเองครับผมใช่ครับผมก็ถ้าใครเดี๋ยวขอบอกก่อนถ้าเกิดซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับผมก็ต้องสั่งซื้อทีเดียวอย่างใครที่อยากได้กระเป๋าช้อปปิ้งต้องซื้อทีเดียว6ขวดเลยใช่ครับผมส่วนใครที่อยากได้กระเป๋าแคนวาสสีขาวก็คือซื้อทีเดียว12ขวดครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้นี่น้องมะม่วงหมอนและผ้าห่มนะครับผมดีมากก็สั่งซื้อทีเดียว24ขวดครับใช่ส่วนใครที่ซื้อทาง 7-Eleven นะครับผมก็คือสามารถรวบรวมไปเสร็จครับผมใช่ไว้เยอะแล้วก็ส่งมาทาง Facebook เบปทีนถูกต้องทางอินบ็อกซ์นะครับผมก็ทางเบปทีนก็จะส่งของไปให้ท่านที่บ้านให้ที่บ้านเลยนะครับผมก็ใส่ที่ชื่อที่อยู่ไว้ด้วยใช่ใช่เขาจะส่งของไปให้ได้นะฮะครับผมก็จะโอเคแล้วนะมาถึงช่วงท้ายจริงๆแล้วเราจะมาฝากผลงานของเราเนาะใช่ปล่อยอะไรไปแล้วบ้างปล่อยอะไรไปแล้วบ้างเหรอก็มีขอ MV ขอเวลาลืมใช่ลงไปทาง YouTube ได้ข่าวว่า
1ล้านวิวแล้วใช่ขอบคุณทุกคนมากเทรนด์ด้วยเทรนด์นี่ช่วงเดือนแรกก็คือติดท็อปเทรนด์แบบที่3ที่1ก็มีต้องขอบคุณทุกคนทุกคนที่ช่วยแบบนี้นะครับผมแล้วก็แล้วเร็วนี้จะมีเฮ้ยใช่มีของเป็นนี่ใช่มั้ยเอ้ยยังไม่ปล่อยเลยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยังพูดไม่รู้ว่าจะพูดเอาพูดไม่ได้เหมือนกันไม่มันพูดได้แต่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ๋อแบบไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยอ๋อโอเคงั้นบอยก็จะมี MV นะครับผมยังไงก็จะมีโปรเจกต์ลับๆโปรเจกต์ลับๆทางวาบิซาบิใช่ที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็จะโคกับหลายๆบ้านใช่มีหลายๆบ้านด้วยหลายๆคนน่าจะเห็นจากสตอรี่พี่นิวแล้วว่ามีใครบ้างแต่ไม่ได้มีแค่นั้นครับผมมีเยอะกว่านั้นมากครับผมแล้วก็ปีหน้านะครับก็มีซีรีส์เชื่อป่าใช่ Between Us the Series ใช่ก็ฝากติดตามพวกเราสองคนนะครับก็กำลังฟิตหุ่นแล้วก็รอบทที่เหลืออยู่ตอนนี้ได้มา3บทไอ้3ตอน3 EP แล้วก็คือเปิดดูซีรีส์แรกก็เหนื่อยไม่แต่เขาลบไปเยอะแล้วนี่ก็คือบางซีนอ่ะมันไม่สามารถแบบเอามาอยู่ในซีดีได้เพราะมันใช่มันแบบใช่ก็อาจจะแต่ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแน่นอนครับผมใช่แล้วก็เขายังจะเปลี่ยนตัวนักแสดงทำให้วนขึ้นนะไม่ได้ต้องกลับไปเป็นน้องทีมเหมือนเดิมต้องทีมหลุดรอบที่5อ๋อนี่8ใช่แล้วก็ที่5โอ้ยตอนนี้แฮชแท็กใน Twitter ก็คืออันดับ5ใช่ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยมาปั่นแดกปั่นอะไรเนาะครับคือเข้าใจแหละตอนนี้มันก็หยุดมาพอสมควรแล้วพรุ่งนี้ก็ทำงานใช่ใช่ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมอ๋อมีทีมงานแก้มาใหม่ใช่ก็คือทางช่องทางออนไลน์อ่ะซื้อได้แค่แบบ24ขวดเอาเหรอใช่ซื้อได้แค่แบบ24ขวดก็คือจะได้หมดกับผ้าห่มไปเลยใช่ถ้าเกิด6กับ12อันนี้จะไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับครับใช่ผมย้ำอีกครั้งนะครับทางออนไลน์เนี่ยสั่งซื้อทีเดียว24ขวดเท่านั้นนะจะได้หมดและพร้อมๆไปด้วยนะถูกต้องวันที่31พี่มากี่โมงคะดาววันที่31พี่มากี่โมงคะบ่าย3ค่ะก็มาเจอกันได้นะครับผมวันที่31ผมมีงานเด็กดีนะครับผมที่ทางที่ยูเนียนมองานเข้าฟรีนะใช่ครับผมก็เริ่มแต่บ่าย3ก็สามารถมาเจอกันได้นะครับผมแล้วตอนเย็นๆดึกๆก็จะไปฮาโลวีนต่อนะเป็นดักคิวเหรอใช่ยังไม่ได้เก็บไม่ได้แกะมาใส่ก็คือรู้เลยที่ห้องคือห้องน่าจะรกมากอ่ะโอ้คือห้องผมนี่คือแบบไม่มีที่เดินที่เดินแค่ไม่มีตอนนี้คือตอนไปล่าสุดก็คือแบบรกมากอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งนี่งานการบินเสร็จของมันน่าจะเยอะมากๆอ่ะรอแม่มาจัดของให้อยู่เด็กน้อยอ่ะไม่คือแบบบางทีแบบแม่มาจัดของให้เนี่ยแม่เขาจะดูแบบวิธีการจัดอ๋อว่าแยกตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรคือแบบจะมีอย่างเช่นผ้าอ่ะก็ผ้าครับเสื้อแม่เขาจะมีวิธีการพับแบบใช่มันจะพอดีแล้วมันจะพอดีกันจะพับแบบอ่ะพับแบบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สวยมันมีส่วนที่แย่ออกมาผมจะให้แม่พับให้โอ้ยเด็กน้อยโอ้เขาบอกว่าหลุดรอบที่7ใช่เขาบอกก็ยังหลุดอยู่โปรเจกต์ลับๆคืออะไรอ๋อตอนนี้บอกไม่ได้จริงใช่รอติดตามน่าก็น่าจะเร็วๆนี้แหละที่จะมีบอกมาบ้างแล้วนะศัตรูทางศัตรูน่าจะบอกมาบ้างว่ามันคืออะไรได้ก็รอทางศัตรูเนาะใช่เลยครับเขาบอกลูกอีกแล้วมันเป็นเพราะอะไรอ่ะสัญญาณหยุดหรือเปล่าหรอคือปกติที่อื่นก็เป็นยิ่งนะไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเขาบอกเผาเปรมอีกแล้วเปมคือรอแม่มาจัดของที่คอนโดอยู่แม่ไม่ขึ้นมาไอ้รูดแม่ไปไหนรูดอยู่บ้านแม่ไม่สนใจโดนแม่ทิ้งเขาก็ยังบอกว่ามีคนมีไอ้เขายังบอกว่าหลุดอยู่ใช่ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะก
ก็สำหรับใครที่นอนดึกนะครับก็สามารถสเปคทีนไปได้ใช่ตอนนี้น่าจะมีที่เซเว่นบ้างใช่มีใช่ที่จริงมันมีอยู่แล้วล่ะใช่แต่ว่าไม่มีมะม่วงก็ก่อนจากกันไปก่อนจากกันไปนะขอขายน้องน้องมะม่วงอีกรอบนึงก่อนรอบนึงสมองแล่นนั่นลื่นลื่นเลยอ่ะนะครับผมอ่ะตัวแรกเป็นตัวเปปทีน 4,000 ครับผมตัวนี้เนาะบำรุงสมองและระบบประสาทนะครับผมถ้าใครแบบติดพีเดียเนี้ยทำงานดึกบ่อยก็ตัวนี้เลยถ้าดื่มได้ก็จะทำให้สมองลื่นด้วยครับใช่ครับคิดแล้วก็ออกใช่ส่วนตัวนี้เป็นเปปทีนพลัสครับผมต้องคุณสมบัติคล้ายๆกันกับตัว 4,000 นะแต่ว่าตัวนี้มีวิตามิน A ด้วยที่จะบำรุงสายตาต้องมีวิตามิน B12 6แล้วก็นาซินครับผมก็รวมๆแล้วช่วยเรื่องประสาทสมองตาแล้วก็การดูดซึมของร่างกายก็คือไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนั่นเองใช่ครับผมก็คืออันไหนตัวไหนที่น้ำตาล 0% นะตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าใครแบบอยากลดน้ำหนักใช่คือดื่มยังไงก็ไม่อ้วนจริงๆตัวนี้ไม่มีทางอ้วนใช่ที่พวกนี้ยังไงก็ไม่อ้วนหรอกเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่แต่กินได้แนะนำคือวันละ2ขวดใช่วันละ2ขวดดีกว่าไม่งั้นตาตื่นตาแตกปวดน้องหน้าละค่ะเลยเอ๊ะทำท่าน้องชอบน้องมะม่วงอ่ะชอบก็สามารถใครที่สนใจจะซื้อนะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่ทาง 7-Eleven ทุกสาขาเลยอาจจะไม่มีน้องมะม่วงอยู่เพราะแบบอันนี้จะเป็นแบบตัวใหม่เนาะใช่ตัวใหม่ใช่ครับผมก็ราคา38บาทเท่านั้นแค่38บาทใช่ก็ทางถ้าซื้อทาง 7-Eleven นะครับผมก็ถ้าซื้อ6ขวดเป็น6ขวดก็จะได้กระเป๋าครับกระเป๋าช้อปปิ้งใช่ถ้าซื้อ2ขวดก็ได้กระเป๋าแฮนด์บาร์สีขาวใช่ครับผมส่วน24ขวดก็จะได้เหมาะกับนี่จะเป็นแบบนี้เลยได้ดีมากก็ช่วยลดโลกร้อนไว้ด้วยอีกแบบนึงครับผมส่วนทางช่องทางถ้าเกิดสั่งทางออนไลน์ Lazada Shopee JD Central นะครับผมก็สามารถทีเดียว24ขวดต้องทีเดียวนะครับ24ขวดถึงจะได้หมดกับผมไปถ้าเกิดซื้อ6กับ2นี่คือจะไม่ได้แล้วใช่ฮะก็สำหรับผู้โชคดีทั้ง 4,000 นะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานติดต่อใช่เดี๋ยวทางทีมงานของเพชรจะติดต่อกลับไปให้นะครับผมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆคือโทรศัพท์เราพังอ่ะมันเลยไม่เกี่ยวเพราะเราไม่น่าเกี่ยวน่าเกี่ยวเลยดีใจจังที่ได้ดูไลฟ์ครั้งแรกเป็นตะบูมากเขาบอกว่าซื้อที่เซเว่นได้สแตมป์ด้วยเนี่ยโอ้ยน่ารักเลยมีคนบอกอะไรวันนี้มันละมุนนีมากคิดถึงใครยอดคำสั่งคิดถึงตีนีมากมันละมุนนีมีละมุนนีมากตลกอะเป็นติดแม่อันนี้แบบแต่ละภาพเลยแบบไม่อายแล้วก็ติดแม่แล้วรถแล้วบ้านติดไหมบ้านไม่เฉยหรอแต่ผมก็ติดแล้วน้องนะน้องสาวที่ติดผมเบมน้องเบมจอบหูแล้วเหรอครับอ๋อยังนะครับผมดีมากนานเลยจอบไหมฮะโอ้ยเคยจอดไปแล้วไงเคยช่วงนี้อ่ะฟ้องมึงมาก่อนไม่ก่อนรู้แล้วไม่เห็นนี่แหละมึงมาก็เลยบอกไม่แต่ตอนนั้นที่เราออกรุดไปแม่ขอแม่ขอไปเอาออกพี่แม่หน่อยแต่แต่ตอนนั้นน่ะเราเด็กด้วยแหละเขาอาจจะยังไม่จอดตอนมอะไรโอ้ยปีหนึ่งคุณนั่นเด็กอ่ะใช่ก็แบบตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นยังไงเกเรไม่เชิงเกเรแต่เขากลัวเราออกมาถามมันเขายังไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจเราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเราจอดเราก็จอดยังไม่อยากจอดเราแบบไม่ที่หุ่นทำอะไรเนี่ยต้องหูแบบมันไม่จะหนีได้ไม่จะจอดก็จะแบบดีกว่าไม่เอากลัวเจ็บอีกรอบไม่เจ็บโอ้โหถ้าจะตัวเกี่ยวแบบหูที่เกือบขาดยังไม่ได้จอดนะครับผมแต่ว่าถ้าถึงเวลาอันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่ใช่เหมาะสมหรอกถึงเวลาที่ผมอยากจอดเดี๋ยวไปจอด
ก็เนี่ยเดี๋ยวจอดนี้ก็จอดคิ้วจอดจมูกจอดจมูกจอดลิ้นนะจอดให้หมดเอาเขาบอกว่าแท็กอันดับ4แล้วนะทุกคนขอบคุณครับโอ้ยแท็กทวินเพจ Twitter ตอนนี้อันดับ4นะครับขอบคุณนะฮะโอเคลองโพสท่าจบให้เขาหน่อยไหมขอเป็นท่าน้องม่วงคุณพี่ใช้เน็ตอะไรคะมีคนถามขอโทษนะเน็ตน้องม่วงเราลองทุกเน็ตอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในโลกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนมา3เครือข่ายแล้วเข้าได้นะครับผมถ้าไหนเข้าเราก็ได้นั่นแหละโอเคท่าแบบน้องม่วงขอท่าเล่นแบบน้องม่วงเนี่ยม่วงน้องแบบน้องแบบสดใสจริงน้องเฟรชมากพี่น้องก็แบบสดใสอะไรเนี่ยก็วันนี้พวกเราสองคนนะครับขอตัวลาไปก่อนเนาะใช่ก็ขอบคุณและขออภัยทุกคนใช่ทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยครับผมมันตอนคือเราพยายามแก้แล้วแหละอันนี้เราเปลี่ยนมา2เครือข่ายแล้วใช่ตุ๊บขอโทษขอโทษจริงๆนะจริงอาจจะมาเป็นภาพแบบภาพดิ่งไปแต่เสียงอะไรอย่างนี้ใช่ผมก็ขอบคุณครับช่วยยื่นปั่นเพจช่วยกิจกรรมแล้วเข้ามาพูดคุยกับเราสองคนนะก็ยินดีกับคุณโชคดีมาสี่ท่านเลยนะครับผมใช่ก็ฝากเข้าไปสุดทีนะฝากไปนะใช่ครับผมวันนี้ไปแล้วก่อนนะฮะขอบคุณนะครับครับบ๊ายบายพี่ก้องพี่ก้องต้องปิดหูเอายังยังยังเนอะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ